ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่30กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การจึงครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้ทัพนิวคาสเซิลคนทัพใหญ่บุกญี่ปุ่นก่อนจะลงเตะในเกมปรีซั่น2นัดในครั้งนี้โดยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะขน29นักเตะถึงญี่ปุ่นแล้วก่อนจะลงเตะในช่วงปรีซั่นปะทะกับทางด้านของอุรวัตเรดเดมอนและก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอชเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่2024ที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพสาริกาดงทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงอุ่นเครื่องนะฮะในช่วงปรีซั่นเขาชนะทางด้านของทางฮักซิตี้ไป2-0เมื่อวันเสาร์ที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาและกำลังคิวมายังทวีปเอเชียเพื่อจะลงสนามกระชับมิตรอีก2เกมกับสโมสรประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนั้นเอ็ดดี้ฮาวกุนซือใหญ่ของนิวคาสเซิลและก็นักเตะ29คนเดินทางถึงญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยการมาครั้งนี้มีนักเตะแกนหลักมากันเพียบนะฮะอาทิเช่นมิเกลอิบรอนโบโนกิมาไรโซริตันอเล็กซานเดอร์อิซักชองบรองสตาฟนิกโบฟดิโน่ริฟฟาเมนโตส่วนทางฝั่งสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นของนิวคาสเซิลประกอบไปด้วยวันพุธที่31กรกฎาคมพบอุรวัตเรดไดมอนด์ที่สนามไซตามะสเตเดียม2002เวลา 17:30 นตามเวลาของประเทศไทยและก็ปิดท้ายในวันเสาร์ที่3สิงหาคมพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่สนามนิสสันสเตเดียมเวลา 19:00 นเป็นต้นไปเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกันสักหน่อยหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดบูร็อกดวลเจ้าภาพอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยการที่ทางด้านของทางควันหลงหลังเกมรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน U19 ปีบอยแชมเปี้ยนชิพ2024ณประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดบูร็อกภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอเมอร์สันเปเรล่าพ่ายแพ้กับทางด้านของเจ้าภาพอินโดนีเซียไป0-1พลาดแชมป์อาเซียนไปอย่างน่าเสียดายหลังจากทางทีมชุดนี้เก็บตัวมาอย่างยาวนานมากกว่า2ปีเต็มเป้าหมายเพื่อจะขึ้นท็อป10ของทวีปเอเชียในครั้งนี้ให้จงได้โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยชุดบูร็อกดวลเจ้าภาพอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศกันดีกว่าครับเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกนะฮะแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามและก็มาเลเซียแต่ไทยก็ยังไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้อินโดนีเซียคือแชมเปี้ยนนะคอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลอินโดนีเซียกำลังพัฒนาอย่างแข็งแกร่งจากนี้ไปฉันเป็นแฟนของคุณอย่างเป็นทางการแล้วอินโดนีเซียสมควรจะได้รับชัยชนะในทุกระดับชั้นเวียดนามสนับสนุนคุณอยู่เสมอจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ฝึกซ้อม2ปีไม่สามารถสู้กับทางด้านของอินโดนีเซียได้สมควรแล้วที่อินโดนีเซียจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อยู่19ปีไม่มีจุดเด่นในเรื่องของฟุตบอลเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพราะความโชคดีในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยอินโดนีเซียทีมของคุณเล่นได้ดีเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับด้านของอินโดนีเซียที่ได้แชมป์ยู19ปีในปี2024จากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจเลยครุฑหนุ่มสมควรได้รับอย่างยิ่งพวกเราสมควรจะเป็นแชมป์จากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ยู19ปีไม่มีระบบการเล่นที่ชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียเล่นอย่างสะอาดและก็ยุติธรรมทำไม่ดีมากพวกคุณแชมป์ตัวจริงเลยนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยอินโดนีเซียจากกัมพูชาคุณสมควรได้รับมันทีมของคุณแข็งแกร่งกว่าไทยจากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเราแพ้ทุกอย่างเราไม่มีข้อแก้ตัวอินโดนีเซียคุณสมควรที่จะเป็นแชมป์จากแฟนบอลไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่แปลกใจเลยที่ประเทศของฉันไทยแพ้อินโดนีเซียพวกคุณมีทั้งบุฟฟอนกาก้าและก็ฟิโกอินโดสมควรจะเป็นผู้ชนะขอแสดงความยินดีนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยอินโดนีเซียทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีด้วยกับทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียแชมป์ในทัวร์นาเมนต์จากแฟนบอลทีมชาติลาวคอมเมนต์ต่อมาในที่สุดแล้วอินโดนีเซียก็ได้แชมป์ตามที่หวังเอาไว้โดยที่ไทยทำเต็มที่เพื่ออันดับที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้และขอแสดงความยินดีจากกัมพูชานะคอมเมนต์ต่อมาฉันมีความสุขมากที่เห็นอินโดเป็นแชมป์จากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมา
เกมที่ยอดเยี่ยมจากทีมชาติทั้ง2ทีมตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เรานั้นคือแชมป์นะคอมเมนต์ต่อมาเราคือแชมป์อินโดนีเซียและกัมพูชาคือเพื่อนที่ดีที่สุดจากแฟนบอลกัมพูชาในครั้งนี้เป็นไงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าแฟนๆทางด้านของคอมเมนต์อาเซียนบอกได้ว่าอินโดนีเซียก็มีสิทธิ์จะได้แชมป์อยู่แล้วตั้งแต่แรกเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหกแข้งใหม่ซัปโปโรยืนตรงไหนดีในสนามฟุตบอลโดยกันนี้ฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรต้นจากทางด้านของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยจะกลับมาจากในโมเมนตัมการต่อสู้อย่างเต็มพิกัดสำหรับการดิ้นรนหนีตกชั้นบนเวทีเจลีก1ในฤดูกาล2024แบบเต็มตัวซึ่งในช่วงเล็กที่2ฝ่ายบริหารของสโมสรยืนยันชัดเจนว่าจะเสริมผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมทั้งหมด6รายซึ่งล่าสุดได้ปิดดีลสุดท้ายของตลาดซื้อขายรอบนี้ไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับซัปโปโรในการเสริมทัพผู้เล่นทั้งหมด6คนนะฮะทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกันกับการเล่นเกมรุกทั้งสิ้นทั้งในลีกในเวลานี้ยอดทีมแห่งเมืองเหนือกลายมาเป็นทีมที่ยิงประตูคู่แข่งได้น้อยที่สุดในลีกยิงไปทั้งสิ้น21ประตูซึ่งการเสริมทัพเข้ามาแบบนี้ก็คือการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดบนลีกสูงสุดของซัปโปโรขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการแข่งขันในแต่ละตำแหน่งอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจะแย่งชิงโอกาสในการลงสนามแข่งขันและก็สร้างโปรไฟล์ในการต่อสู้ต่อไปโดยตำแหน่งในสนาม6นักเตะใหม่ซัปโปโรในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้เรโอโอซากิอายุ32ปีเซ็นเตอร์แบ็กกองกลางตัวรับปาร์คมินกะยูอายุ27ปีแบ็กซ้ายปีกซ้ายฟรานซิสคานอายุ26ปีปีกซ้ายปีกขวาเคอร์ดี้ซานเชสอายุ26ปีกองหน้าเอามาดูบากายโกอายุ28ปีกองหน้าแล้วก็ฮารุโตะสทิราอิอายุ24ปีตำแหน่งกองหน้าในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ก็แสดงว่าซัปโปโรนั้นเตรียมที่จะไม่ยอมตกฤดูกาลในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจพวกเขานั่นครับกับนักเตะหน้าใหม่ถึง6คนเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาละยังไง2ฤดูกาลไม่ถึง90นาทีอนาคตเหงียนคองเฟืองนะโดยการนี้ทางด้านของสื่อเวียดนามชี้เหงียนคองเฟืองถึงเวลาต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอีกครั้งหลังไม่ได้โอกาสในการกลับทางด้านของโยโกฮาม่า FC โดยการนี้ทางด้านของเหงียนคองเฟืองดาวเตะระดับตำนานสตาร์ของทีมชาติเวียดนามในวัย29ปีที่ปัจจุบันนั้นมีสัญญากับสโมสรโยโกฮาม่า FC ยอดทีมในศึก J2 ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งสถานการณ์ของทีมนั้นกำลังอยู่ในช่วงการลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่เจลีก1หลังลงเล่นไปทั้งสิ้น24นัดมีทั้งหมด50แต้มตามหลังที่มิสุเอสพาวเพียงแค่2แต้มแม้ว่าโยโกฮาม่า FC จะอยู่ในโหมดของการลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดแต่ว่าในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการนั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเจลีกคัพเอ็มเพอเรอร์คัพซึ่งเป็นเวทีสำหรับนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามในลีกแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเงียนคองเฟืองนักเตะทีมชาติเวียดนามโดยตรงในครั้งนี้โดยแดนเวียดสื่อเวียดนามออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ของเงียนคองเฟืองจะยากลำบากขึ้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีโอกาสลงเล่นเฉพาะบอลถ้วยเท่านั้นซึ่งในฤดูกาลนี้จำนวนในการลงเล่น2เกมในฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นการลงเล่นในรายการเจลีกคัพทั้งหมดซึ่งสถิติของเหงียนคองเฟืองในเจลีกในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ปี2023 1เกม1นาทีเจลีกคัพ1นัดสำรอง1ครั้ง2024 2เกม84นาทีเจลีกคัพ2นัดตัวจริง1สำรอง1ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เหงียนคองเฟืองนะฮะสถิติในการลงเล่นของเขาก็กระเตื้องขึ้นมาทันทีจาก1นาทีเป็น84นาทีกับ2เกมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าโอกาสของเหงียนจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่30กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ